ไม่ว่าคุณจะเป็นใครภาพถัดไปเลยครับภาพที่มีคนร้ายแล้วก็ภาพเลือนลางมากนี่แหละครับภาพอย่างนี้ถามว่าถ้าพี่น้องเป็นตำรวจจับคนร้ายได้ไหมครับไม่รู้เป็นใครนอกจากมีหมวกกางอยู่แล้วก็เป็นภาพที่ดำพืดมีความประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดที่จะให้จับคนร้ายได้หรือจับคนร้ายไม่ได้อยากกราบเรียนพี่น้องว่าเมื่อผมเห็นหมายจับตามตำหนิรูปพรรณนี้ผมไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะคิดว่าตำรวจ200,000กว่าคนยังมีตำรวจดีอีกเยอะที่ต้องการได้หมายจับนี้ไปจับคนร้ายในจำนวน200,000กว่าคนนี้กระจายอยู่ตามโรงพักต่างๆ 2,000 กว่าโรงพักทั่วราชอาณาจักรเมื่อหมายจับออกตามตำหนิรูปพรรณจากกล้องวงจรปิดที่ไม่น่าจะไปจับกลุ่มคนร้ายได้ตามตำหนิรูปพรรณนี้ผมจึงตั้งคณะทำงานเพื่อค้นหาความจริงจากจุดเริ่มต้นที่อยู่หลังเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้คณะทำงานของผมก็เริ่มค้นหาความจริงไปเอาภาพจากกล้องทีวีวงจรปิดมาเป็นระยะพี่น้องตามผมมาครับภาพที่คิดว่าน่าจะเห็นหน้าคนร้ายและจำหน้าคนร้ายได้เพื่อดำเนินการตามหมายจับดูภาพนี้ครับจะชัดมากกว่าในภาพของหมายจับที่ตำรวจไปขอออกหมายจับภาพถัดไปครับภาพถัดไปครับภาพถัดไปครับถัดไปครับภาพถัดไปครับภาพถัดไปเรื่อยๆนะครับเชิญครับต่อไปครับนี่คือภาพที่คนร้ายป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่บริเวณหลังเวทีถือโอกาสสืบเสาะว่าคนเป้าหมายบุคคลเป้าหมายนั่งอยู่ตรงไหนจะได้คว้างให้ตรงเป้ามีภาพเคลื่อนไหวไหมครับเชิญเปิดไปเรื่อยๆครับพี่น้องคอยดูนะฮะจะมีคนร้ายเดินเข้ามาจากถนนที่อยู่ระหว่างหลังเวทีเห็นไหมครับนั่นคือภาพคนร้ายครับมาสังเกตการและก็กระเป๋าที่อยู่ด้านหน้าสีดำกระเป๋านั้นเป็นกระเป๋าที่ใส่ลูกระเบิดเขาจะจ้องมองดูว่ามีคนผ่านไปผ่านมาหรือไม่ล่วงเลยครับทำงานเลยครับเริ่มจะทำงานก็เดินต่อไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไปดูลาดเราว่ามีคนอื่นที่สามารถมองเห็นเขาหรือไม่หรือมีกาดหรือมีตำรวจอยู่บ้างหรือไม่เดินกลับมาอีกรอบค่อยๆเคลื่อนผ้าไปพี่น้องดูนะครับหยิบแล้วครับเคลื่อนต่อไปครับเด็กผู้ชายที่ยืนใส่เสื้อเหลืองในภาพนั้นเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ค้าขายตามปกติอยู่ในร้านค้าขายน้ำอยู่ใกล้ๆครับดูคนร้ายครับพี่น้องคอยติดตามนะครับเอาดูนะครับดูเริ่มจะทำงานดูนะครับนี่คือกระบวนการค้นหาความจริงเพื่อให้ได้รายละเอียดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจะได้ไม่จับแพะมาดำเนินคดีภาพไปไวๆหน่อยดูทีครับกำลังดูลาดเราว่าจะมีใครอยู่บ้างหรือไม่พี่น้องต้องอดใจดูนิดนึงครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญในการค้นหาความจริงในการที่จะติดตามตัวคนร้ายมันดำเนินคดีจะได้ไม่ผิดตัวเพราะจากการออกหมายจับดังกล่าวนี้ส่งผลให้ลูกน้องของเสบางคนต้องออกมาปฏิเสธซึ่งเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ
การเร่งดำเนินการที่จะออกหมายจับโดยที่ยังไม่ได้ตำหนิรูปพรรณที่แน่ชัดหมายความว่าเพื่อลดกระแสหรือเพื่อเบี่ยงเบนอะไรฟังนะครับเอาแล้วปล่อยไปเลยภาพว่างมายังจุดที่ผมกับคณะนั่งอยู่แต่เผอิญลูกระเบิดไปโดนสิ่งกีดขวางตรงนั้นก็มาตกอยู่ข้างๆตัวถ้ามันไม่วิ่งหนีมันคงจะโดนสะเก็ดระเบิดไปด้วยนะครับว่างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเห็นว่านี่รูปซ้ำนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้เห็นหน้าที่ชัดมากเอาเชิญต่อไปเรื่อยๆตัดภาพนี้นี่คือหลังจากวิ่งหนีแล้วก็ไปคว้างลูกระเบิดลูกที่สองเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนเราได้รับบาดเจ็บจำนวน28ท่านนะครับนี่ภาพที่เกิดเหตุในวันนั้นนี่คือภาพของการเกิดเหตุพี่น้องเรา28คนที่ถูกสะเก็ดระเบิดรวมถึงนายธัญญะจันทรัตน์ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆผมห่างจากผมสัก2เมตรโดยประมาณนะครับแต่เผอิญโชคดีกระสะเก็ดระเบิดไม่ได้โดนผมครับนี่ตำรวจเริ่มมาดูที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บพยานวัตถุไปก็ต้องขอขอบคุณตำรวจที่แม้จะมาช้าสักนิดหนึ่งแต่ก็ได้มาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่สามารถทำได้แต่ก็ยังไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพผมจึงตั้งทีมค้นหาความจริงนะครับเชิญภาพต่อไปครับทีนี้หลังจากคว้างระเบิดแล้วคนร้ายก็จะเข้าไปในซอยราชวิถี14และไปขึ้นรถที่คิวมอเตอร์ไซค์รับจ้าง SLK วิ่งให้รถพาวิ่งหลบหนีไปมุ่งหน้าไปตามถนนต่างๆที่จะเห็นภาพดังต่อไปนี้นะครับสิ่งแรกก็คือหลบหนีไปตามซอยลาดวิถี14ที่ผมบอกนะฮะหลังจากนั้นขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่ SNK Mansion แล้วเส้นทางหลบหนีออกไปตามถนนพระราม6เลี้ยวขวาไปถนนนครชัยศรีนี่คือภาพของคนร้ายซึ่งขณะนั้นถอดหมวกออกแล้วซึ่งในอยู่ระหว่างการกอดปล้ำกันที่ซอย14ลาดวิถีผมจะสะกดรอยตามคนร้ายไปเรื่อยๆนะครับเข้าพระราม6เลี้ยวขวาเข้าถนนนครชัยศรีและไปเลี้ยวซ้ายแยกตัดทางรถไฟสถานีรถไฟสามเสนไปทางถนนสวรรคโลกจากสวรรคโลกก็ไปเลี้ยวขวาเข้าถนนสุโขทัยผมจะเก็บรวบรวมค้นหาความจริงไปตามกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ทั้งของเอกชนและของรัฐไปเป็นระยะนะครับว่าคนร้ายคนนี้ไปที่ไหนยังไงจากถนนสุโขทัยตอนนั้นถอดหมวกแล้วนะครับนี่เราถ่ายภาพด้านหลังให้ดูเชิญต่อไปครับจากสุโขทัยก็ไปมุ่งหน้าแยกโรงพยาบาลวชิระและสวรรคโลกบางภาพก็จะเห็นหน้าชัดขึ้นมอเตอร์ไซค์คันที่พาคนร้ายไปไม่ได้รู้เห็นเป็นใจนะครับแต่เป็นการรับจ้างตามปกติเพียง100บาทให้ไปส่งฝั่งทนภาพต่อไปเรื่อยๆตัดภาพเอาภาพนิ่งบ้างก็ได้นะครับนั่นเห็นภาพชัดนะครับถ้าเราขยายจริงๆภาพนี้จะดีกว่าภาพที่ตำรวจไปออกหมายจับต่อไปเลยตอนนี้ก็ถอดหมวกออกแล้วตอนที่กอดปล้ำกันเชิญต่อครับจากถนนสวรรคโลกก็ไปเลี้ยวซ้ายแยกวชิระมุ่งหน้าไปสะพานสังงีหรือสะพานกรุงทนภาพนี้จะชัดมากถ้าไปดูในกล้องของผมที่มีอยู่นะครับในภาพที่ผมเก็บมาเชิญต่อครับพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้
ถามว่ารูปที่ตำรวจเร่งรีบไปออกหมายจับจะสามารถจับกุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่จากการที่ผมตั้งทีมงานค้นหาความจริงจากจุดที่ระเบิดและไปสิ้นสุดที่ซอยวัดรวกหรือจรัญ57นั่นคือวัดรวกบางบำรุและคนร้ายไปลงที่แยก7ขณะนี้ทีมงานของผมกำลังค้นหาความจริงต่อแต่ที่สำคัญก็คือจากการที่ตำรวจได้ออกหมายจับคนร้ายตามตำหนิรูปพรรณนายโอ๊กหรือผ่านทองแท้ได้โพสต์ข้อความลงไปในเฟซบุ๊กว่าถ้าหากใครจับคนร้ายหรือชี้เบาะแสคนร้ายได้จะให้เงิน10ล้านบาทโอ้โหนี่พี่น้องครับถ้าเอาภาพซึ่งไม่สามารถที่ดูหน้าได้ชัดมีรางวัลสักร้อยล้านก็ไม่มีใครจับได้ไอ้โอ๊กเอ้ยดังนั้นเผื่อว่าพลเมืองดีจะได้เอาเงินลูกคนรวยสัก10ล้านผมจะเอาภาพที่ชัดให้มากๆและมีการติดตามคนร้ายไประยะระยะเนี่ยไปให้พนักงานสอบสวนของสน.พญาไทในวันสองวันนี้นะครับและทีมงานของผมก็ยังคงสืบสวนสอบสวนต่อไปไม่ได้ประกวดประชันกับตำรวจรู้ว่าเราไม่มีหน้าที่แต่เราสามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กับตำรวจเพื่อให้ตำรวจได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องขอขอบคุณพลตำรวจเอกอังสนานนท์ที่สั่งการมาแต่ว่าตำรวจใต้บังคับบัญชาของท่านจะต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ต้องทำงานร่วมมือกับพวกผมครับพี่น้องที่เคารพประเด็นถัดไปก็คือการออกหมายจับดังกล่าวถ้าหากว่าได้ภาพที่ชัดเจนโรงพัก 2,000 กว่าโรงพักตำรวจ 200,000 กว่าคนเขาส่งหมายจับพร้อมตำหนิรูปพรรณไปทั่วราชอาณาจักรทางการตำรวจเขาเรียกว่าเอารูปภาพตามหมายจับไปแห่เพื่อที่จะสืบเบาะแสให้ตำรวจที่ตั้งใจทำงานในการปราบปรามเหล่าร้ายไปดำเนินการจับกุมแต่ถ้าภาพที่ปรากฏในหมายจับแห่เท่าไหร่ก็จับคนร้ายไม่ได้ไอโอ๊กคงจะเสียใจว่าเสนอเงินรางวัล10ล้านแล้วไม่มีใครทำได้แต่โอ๊กเอ้ยหลังจากได้ภาพนี้เองเตรียมตัวในฐานะลูกคนรวยนะเองเตรียมตัวในฐานะลูกคนรวยพลเมืองดีคงจะอาสาไปเอาคนร้ายรายนี้มาให้ได้ขออย่างเดียวอย่ามีการชิงฆ่าตัดตอนเสียก่อนเขาแล้วกันและขอร้องตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นตำรวจที่ดีอย่าได้ใช้วิธีการวิสามัญฆาตกรรมผมต้องการที่จะให้คนร้ายได้พูดความจริงว่ารับงานมาจากขี้ข้าระบอบทักษิณคนไหนครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคอยติดตามจะเห็นได้ว่าพนักงานสอบสวนที่เป็นกลุ่มของ DSI ก็ดีของกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนก็ดีต้องใช้ความตั้งใจและตระหนักในการทำหน้าที่ไม่ใช่ทำแค่สุกเอาเผากินขอให้เสร็จไปทีขอให้หมดภารกิจไปออกหมายจับแล้วขณะนี้ยังจับกุมตัวไม่ได้ที่สำคัญพี่น้องเชื่อไหมครับจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ได้มาสอบปากคำผมในฐานะเป็นพยานปากสำคัญอยู่ใกล้ชิดที่เกิดเหตุเลยก็ฟ้องไปยังรองผบ.ตร.และผบ.ตร.ด้วยว่าผมไม่ควรถูกมองข้ามในฐานะที่เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ทำงานร่วมกับพี่น้องตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเราอีกหลายคน
พี่น้องครับการทำงานของตำรวจจะพิสูจน์อีกครั้งนึงคือเหตุเกิดวันนี้ที่มีผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายถูกควบคุมตัวหรือถูกรักษาพยาบาลตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีถึงขนาดทหารไม่มั่นใจต้องมาเฝ้าต้องมาดูเป็นกรณีพิเศษและไม่ต้องการให้เอาตัวออกไปจากโรงพยาบาลทหารกำลังจะพิสูจน์อะไรพี่น้องตั้งข้อสังเกตได้เลยพี่น้องครับตั้งแต่วันที่13มกราคมจนถึงวันนี้ที่เราชัตดาวน์กรุงเทพเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุร้ายเหตุรุนแรงเราต้องการที่จะกดดันรัฐบาลเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้ดำเนินการคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งในขณะที่ยังไม่ปฏิรูปประเทศไทยวันนี้แกนนำสุเทพได้พูดถึงเครือข่ายผู้รับใช้กปปส.ในการที่จะปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งแต่เหตุเกิดในวันที่26ในขณะที่มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าถามว่าคุณสุทินธราทินเขาไปทำผิดอะไรหรือผู้หญิงที่ถูกคนร้ายที่ทุบตีเขาทำผิดอะไรเขาบอกเลยว่าเขามาด้วยการแสดงออกที่เรียกว่าอารยะขัดขืนตำรวจซึ่งยืนอยู่ตรงนั้นได้ใช้คันธงทุบตีนับเป็น10ครั้งพี่น้องสุภาพสตรีเพศแม่ซึ่งเป็นเพศเดียวกับยิ่งลักษณ์ร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าพอแล้วพอแล้วแต่การกระหน่ำตีโดยไม่ปราณีโดยไม่คิดว่านี่คือเพศเดียวกับแม่ของผู้ตีตีซ้ำตีให้ตายหรือตีให้พิการพี่น้องตำรวจยืนที่นั่นคุณสุทินขับรถเพื่อหลบหนีไม่ให้มีการปะทะเพื่อที่จะเลี้ยวหลบหนีกลุ่มที่กำลังติดตามแต่ปรากฏว่ากลับขับรถเข้าไปในแดนสังหารหรือคิลลิ่งโซนกระสุนกระหน่ำหลายสิบนัดจากทั้งสองข้างของรถเสียชีวิตในทันทีบาดเจ็บอีก9คนพี่น้องครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์คนในระบบทักษิณใจดำอมหิตไม่รู้จะเอาคำไหนมาเปรียบเปรยให้เป็นวาทกรรมที่สุดแสบประวัติคุณสุทินพี่น้องคงทราบมีลูกตัวน้อยๆอายุเพียง5ขวบซึ่งเป็นผู้หญิงภรรยาต้องกำพร้าโทษนะลูกต้องกำพร้าคุณพ่อตั้งแต่อายุ5ขวบแม่จะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ทราบว่าหนำใจยิ่งลักษณ์หรืออย่างที่ต้องการให้เกิดเหตุต่อเหมือนอย่างกับวันนี้และจะเกิดอีกในวันข้างหน้ายิ่งลักษณ์บอกว่ารักลูกแม่ของน้องแก้วซึ่งเป็นลูกของคุณสุทินก็ขันรักลูกถ้าคุณไม่ติดยึดกับอำนาจไม่ด้านไม่ดื้อลาออกเถอะครับลาออกเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยเอาอำนาจที่คุณเป็นรัฐบาลทรราชกลับคืนจากรัฐบาลที่ทรราชไปแล้วขาดความชอบธรรมมาแล้วมาเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องตำรวจที่ยืนดูการกระหน่ำยิงไปยังรถของคุณสุทินการกระหน่ำตีไปยังสุภาพสตรีที่อยู่ท้ายรถกระบะจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต้องมีครับระงับยับยั้งได้ไหมยิงปืนขึ้นคว้าเพื่อให้คนร้ายเหล่านั้นหยุดการกระทำได้ไหมพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของเงินเดือนของพวกท่านเขาผิดหวังครับภาพเหล่านี้ดีที่มีผู้ที่สามารถเก็บภาพเป็นคลิปเอาไว้ได้จึงข
จ้งไปยังผบ.ตร.ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติในขณะที่ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศพรก.ฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองให้คนร้ายตียิงพี่น้องมวลมหาประชาชนกระนั้นหรือพี่น้องตำรวจผู้ที่ยังคงเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้โปรดเห็นภาพนี้ครับได้โปรดใช้จิตสำนึกของความเป็นตำรวจได้โปรดใช้จิตสำนึกของการทำคดีทุกคดีที่เกิดขึ้นทุกคดีที่เกิดขึ้นกับพี่น้อง5ศพเกือบ300คนที่ได้รับบาดเจ็บบัดนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนพี่น้องประชาชนคาดหวังแต่ความคาดหวังของพี่น้องกลับเป็นหมันแค่ดูหมายจับในคดีที่คว้างระเบิดหลังเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เห็นแล้วว่าน่าจะไม่จริงใจผมใช้คำพูดเบาซะหน่อยพี่น้องครับดังนั้นขณะนี้ถ้าหากว่าเราไม่ชนะตำรวจซึ่งเป็นบุคคลที่รับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถ้ายังไม่ได้มีการปฏิรูปยังคงอยู่ภายใต้อำนาจของระบอบทักษิณอย่าคาดหวังเลยพี่น้องครับว่าเราจะได้รับความยุติธรรมเบื้องต้นจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังนั้นพี่น้องที่เคารพทั้งหลายเราสู้มาเกือบ3เดือนวันนี้มีการติดต่อมาเพื่อที่จะขอพื้นที่บางพื้นที่มายังเวทีแห่งนี้ทุกคนบอกว่าพี่ทวรครับเราลงทุนมาถึงขนาดนี้ทำความเข้าใจเข้าไปเถอะถ้าหากว่าไม่มีอำนาจต่อรองไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเราตั้งใจจริงเราไม่มีทางชนะดังนั้นการเจรจาในวันนี้จึงไม่เกิดขึ้นต้องขออภัยคนที่ตั้งใจที่จะพูดเจรจาด้วยความหวังดีแต่เบื้องหลังของท่านที่สั่งการท่านมามันคือทรราชครับมันคือรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมมันคือรัฐบาลโจรที่ปล้นแม้กระทั่งเงินของชาวนาเงินของชาวสวนยางและเงินของงบประมาณแผ่นดินที่ปล้นไปแล้วมากมายพวกเรายอมไม่ได้ครับพี่น้องครับสำหรับคืนนี้ผมรบกวนใช้เวลาของบรูสกายและทีนิวแต่เพียงเท่านี้ผมจะได้ส่งมอบภาพที่ค้นหาความจริงได้มาจากคณะทำงานที่ผมได้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานคู่ขนานกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ต้องสงสัยและเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเพื่อจะมีการจับแพะมาภาพนี้คงจะสร้างความกระจ่างชัดให้กับพนักงานสอบสวนได้ทำงานให้ถูกต้องมากขึ้นกระบวนการยุติธรรมของเราแม้ยังไม่ได้ปฏิรูปก็ขอให้ช่วยกันประคับประคองจากบุคคลที่ควรจะถูกลงโทษสำหรับผมบอกผ่านเวทีแห่งนี้พร้อมที่จะไปให้การเป็นพยานขอให้ตำรวจมีจิตใจกว้างสอบผมเป็นพยานอีกคนผมจะเอาเอกสารหลักฐานพยานวัตถุไปมอบให้อีกมากมายกราบสวัสดีและขอบคุณครับพี่น้องครับ